บางส่วนอยู่ในน้ำแล้วอยู่ด้านบนด้วยก็คืออยู่ในน้ำนะคะบางส่วนอยู่ในน้ำขุ่นไหมน้ำขุ่นไหมน้ำขุ่นนะคะน้ำขุ่นแล้วก็น้ำจะขุ่นแสดงว่าดินละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำไหมไม่ละลายไม่ละลายบันทึกการทดลองนะคะสิ่งที่เราเห็นการบันทึกคือสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดใครสังเกตผลการทดลองแล้วต่างจากต้นทางหรือว่าต่างจากเพื่อนกลุ่มอื่นมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็แสดงว่าผลการทดลองเราจะเหมือนกันทุกกลุ่มนะเรามาดูคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวแปรศึกษา3ตัวนี้นะคะการทดลองทุกครั้งจะมีตัวแปรที่ศึกษานะคะจะออกข้อสอบโอเน็ตบ่อยๆก็คือตัวแปรที่ศึกษาน่าจะมี3ตัวในการทดลองทุกครั้งจะมีตัวแปรที่ศึกษา3ตัวจะทดลองอะไรก็แล้วแต่มีตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรคงที่ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราจัดให้ต่างกันนะคะในการทดลองเนี้ยฟังในการทดลองแต่ละการทดลองอะไรที่เราจัดการทดลองให้ต่างกันคือตัวแปรต้นใช่ไหมดารินทรอะไรก็ตามที่เราจัดให้มันคงที่มันเหมือนกันเราเรียกว่าตัวแปรควบคุมตัวแปรคงที่การทดลองนั้นเราสังเกตอะไรเราสังเกตติดตามการทดลองดูเรื่องอะไรเราเรียกว่าตัวแปรตามนะคะนรินทร์คนแรกตอบถือไมค์ค่ะส่งมาให้นรินทร์ค่ะค่ะอันนี้ติดทอนนี่ติดทอนนิติธรนิติธรลองบอกคุณครูซิว่าก็บอกกับเพื่อนๆปลายทางทุกคนนะคะว่าด้วยความมั่นใจเลยว่าในการทดลองนี้ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรคือการทดลองนั้นเราจัดอะไรให้ต่างกันอะไรต่างกันคะในการทดลองนี้อะไรต่างกันไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกเพื่อนไม่ต้องบอกเพื่อนนะคะให้เพื่อนคิดเองวิเคราะห์เองอะไรต่างกันคะการทดลองแล้วอะไรต่างกันเห็นชัดๆเลยอะไรต่างกันอะไรต่างกันอยู่แต่การทดลองอันนี้ที่เราจัดให้ต่างกันพีรพลค่ะยังตอบไม่ได้พีรพลตอบนัทรัตพลใช่ไหมรัตพลรัตพลรัตพลอะไรคือตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราจัดให้ต่างกันสิ่งที่จัดให้ต่างกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างดินทรายครับค่ะดินทรายมีอะไรบ้างมีกี่ตัวสองตัวมีสองตัวดินกับทรายอ้าวยังไม่ถูกอ้าวธีรพลธีรยุทธธีรยุทธตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรธีรยุทธคือสิ่งที่เราจัดให้ต่างกันในที่นี้มีอะไรบ้างที่จัดให้ต่างกันมีน้ำตาลทรายครับดินทรายครับมีกี่อย่างที่เราจัดให้ต่างกันมีอะไรบ้างที่เราจัดให้ต่างกันวริษาอะไรที่เราจัดให้ต่างกันมีอะไรบ้างดินมีกี่อย่างที่เราจัดให้ต่างกัน4อย่างมีอะไรบ้างคะ1น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสองเกลือเกลือ3ทรายทราย4ดินดินนะคะปรบมือให้เพื่อนคนที่ตอบได้นะคะตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราจัดให้ต่างกันในที่นี้ก็คือสารทั้งหมดกี่ชนิด4ชนิดต้องมีอะไรบ้างมีหลอดที่1คือ
ซาน้ำตาลทรายหลอดที่2คือเกลือหลอดที่3คือหลอดที่4คือดินนะคะอันนี้คือตัวแปรต้นถ้าการทดลองอะไรก็ตามที่เขาจัดให้ต่างกันคือตัวแปรต้นอย่างเช่นตักน้ำมา4สถานที่ก็คือสถานที่เราไปตักน้ำมานั่นเองก็คือเป็นตัวแปรต้นใช่ไหมคะอ้าวตัวแปรคงที่หรือตัวแปรควบคุมคืออะไรอะไรที่เราจัดให้มันเท่ากันให้มันเหมือนกันในการทดลองนี้ตัวแปรควบคุมหรือตัวแปรคงที่คืออะไรคือน้ำเราใส่น้ำปริมาณเป็นอย่างไรเท่ากันเหมือนกับเราทำการทดลองปลูกต้นไม้ในดิน3ชนิดนะคะลดน้ำปริมาณเท่ากันก็คือตัวแปรควบคุมในทำนองเดียวกันในการทดลองนี้ตัวแปรควบคุมก็คือปริมาณน้ำที่เราใส่ตัวแปรตามเราติดตามสังเกตดูอะไรสังเกตดูอะไรคะสังเกตดูเอาให้ธีรยุทธแก้ตัวสังเกตดูอะไรคะสังเกตดูอะไรคะสังเกตดูน้ำดูอะไรดูการละลายของสารแต่ละชนิดว่าสารทั้งหมด4ชนิดเนี่ยสารตัวไหนที่ละลายน้ำตัวไหนที่ไม่ละลายน้ำอันนี้คือตัวแปรตามอ่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะไหนลองยกตัวอย่างสมมติว่าเดี๋ยวก่อนที่จะสรุปนะคะเดี๋ยวขอตัวอย่างสักตึงตัวอย่างนะคะนักเรียนจะได้วิเคราะห์ตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรคงที่ได้อ่ะปลูกต้นไม้3กระถางในดินร่วนดินเหนียวดินทรายลดน้ำวันละ1กระป๋องเท่ากันนะคะสังเกตการเจริญเติบโตของต้นพืชนะคะอ่ะตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราจัดให้ต่างกันคือดินที่เราใส่ในกระถางแต่ละชนิดของดินใช่ไหมคะตัวแปรตามติดตามดูอะไรติดตามดูการเจริญเติบโตของพืชการเจริญเติบโตของพืชเราดูสังเกตจากอะไรสังเกตจากใบความสูงใช่ไหมคะตัวแปรคงที่คืออะไรใส่ปริลดน้ำปริมาณเท่ากันหรือไปตั้งในที่มีแสงแดดในบริเวณเดียวกันนี่คือตัวแปรคงที่นะคะเอ้ากลับมาดูการอภิปรายผลการทดลองที่สไลด์นะคะหมายถึงใครแล้วให้ตอบถึงใครแล้วให้ตอบถามว่าสารใดละลายน้ำตอบสารใดละลายน้ำถึงใครหมายถึงใครแล้วคะ